แพทริเซียยอมรับสามีโนดวิเศษเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่มีลูกเขินแทนคุณแม่ที่สวยที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่ได้คลอดถ่ายายกคนแรกให้โนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์หน้าตาน่ารักจ้ำม่ำผิวขาวอมชมพูโดยทางด้านคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน,น้องอลิเซียร้องจองกับคุณแม่แล่าสุดทางด้านแพทริเซียได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับสามีเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มีลูกโดยทางด้านแพทริเซียได้กล่าวว่า เขาแฮปปี้มากที่มีลูกค้าติดต่อไปเขาตั้งใจทำติ๊กต็อกมากและไม่คิดว่าจะมีคนสนใจงานมาจ้างรีวิวเขาก็พยายามทำเขาสู้มากเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะหนูก็มีพูดกับเขาว่าเขาเป็นหัวหนา้าครอบครัวที่เราไม่เคยคิดภาพนี้มาก่อนเลยถ้ามีงานของลูกคือเขาจะตั้งใจถ่ายตั้งใจรีวิวและเงินที่ได้มาเก็บไว้เป็นค่าเทิมให้ลูก